สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวนิตติ้งพื้นฐานใบของขวัญน,นะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสำคัญอีกลายหนึ่งนะคะนั่นก็คือการถักเริ่มต้นเป็นลักษณะของชิ้นงานสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าเราถักหลายพื้นฐานกันมาพอสมควรแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่14แล้วซึ่งอ๋อนะ วันนี้เราก็จะมาเป็นอีกลายหนึ่งก็คือการเพิ่มห่วงนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มห่วงเนี่ยมันมีหลากหลายมากแล้วแต่ว่าเราจะถักเป็นลายอะไรด้วยนะคะเอออย่างเช่นลายเวฟเนี่ยตอนที่เราทำตอนที่มีขวัญได้สอนผ้าพันคอผ้าคลุมชิ้นงานลายเวฟนั่นไปโอเคนั่นก็จะเป็นการลักษณะการเพิ่มห่วงอีกประเภทหนึ่ง การทำโยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไม่เข้าใจางไงเดี๋ยวลองกลับไปดูภาพมันคอลายเวฟของขวัญได้นะคะโอเควันนี้เราก็มาเริ่มถักการเพิ่มห่วงนะคะเอ่อวันนี้ขวัญจะสอนการเพิ่มห่วงแบบมีเดียมนะคะละคักษณะเป็นยังไงสัญลักษณ์หน้าตาเป็นแบบไหนยังไงเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเราจะเห็นตัวสีชมพูเนืะ สีชมพูพที่ขวัญเออใช้ไฮไลท์ไฮไลท์ไว้มันจะมีลักษณะการเพิ่มซ้ายและการเพิ่มขวานะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะผักเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นการขยายไปทางด้านขวาก่อนนะคะวิธีการก็คือตามสัญ,ญลักษณ์เลยห่วงแรกเนี่ยขวัญถักปอดก่อนนะคะ ย่างที่บอกก็ถักปกเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าอันนี้เนี่ยตัวขอบตรงของลายตัวนี้ค่ะขวัญจะใช้เป็นสต็อกกิ้งนะคะและตรงกลางจะเป็นกาเตอร์เพราะฉะนั้นขอบนั่นเนี่ยขวัญก็จะถักปกดห่วงแรกนะคะมาห่วงที่สองเราจะทําลายตัวนี้ตัวเฉียงตัวแขงด้านนี้เดี๋ยวขออนุญาตซูมสักคู่อืจะเห็นกันไหมแหมกล้องก็ไม่ค่อยจะซูมให้เราด้วยอะห่วงแรกเราถักค่ะ ห่วงแรกเราปลดไปแล้วมาห่วงที่สองเราถักนะคะแหนก้องจากก้องเอออาจจะมีเถียงกับก้องกันบ้างเล็กน้อยนะคะอ่าไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมห่วงแรกเนี้ยคือห่วงที่เราถักเห็นไหมคะห่วงบรรทัดต่อมาอืมก้องไม่สูมให้เลยเออพยายามฟังคําบรรยายขวัญแล้วกันนะคะขวัญจะเกี่ยวห่วงนะคะจากด้านล่างก็คือห่วงตัวนี้ ห่วงที่ถัดจากแถวที่แล้วนะคะเกี่ยวขึ้นมาค่ะเกี่ยวขึ้นมาเอาไม้ซ้ายเกี่ยวขึ้นมาจากนั้นแล้วขวัญก็จะถักเส้นหลังอันนี้คือเส้นหน้าขวัญแทงเส้นหลังนะอย่าเพิ่งสับสนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลักษณะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราแทงเส้นหลังแล้วเราก็งัดขึ้นปลดออกนะคะลายมันก็จะเป็นแบบนี้ กลายเป็น1 2 3นะคะอันนี้เราก็จะถักปก,กติไปนะคะก็ห่วงที่4ห่วงที่5ก็ตามแบบนี้ไปเลยค่ะโอเคก็เราก็ถักมาจนทั้งถึง2ห่วงสุดท้ายแล้วเราก็จะมาถักตัวนี้กันสัญลักษณ์ที่เอียงไปทางขวามือนะคะเฉียงไปทางซ้ายนั่นเอง อาจะเพิ่มทางด้านซ้ายมือแล้วละเมื่อกี้เราถักเราเกี่ยวตรงนี้เนาะห่วงที่หนึ่งถักแถวที่แถวนี้ถักเราเกี่ยวจากแถวล่างขึ้นมาอันนี้ไม่ค่ะแล้วเอาไม้ขวาสังเกตน,นะคะเอาไม้ขวาเกี่ยวแถวที่แล้วขึ้นมานะคะดูอีกทีนะเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวจากแถวที่แล้วขึ้นมาแล้วชอนที่ไม้ซ้าย ไปพักไว้ที่ไม้ไซสังเกตว่าไม้ไซตอนนี้มี3มห่วงแล้วนะคะขวนแทงเส้นหน้าอันนี้จะแทงเส้นหน้านะไม่ได้แทงเส้นหลังละแล้วก็ถักค่ะก็จะเป็นการเพิ่มห่วงแล้วก็ถักซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือการถักแบบมีเดียมแล้วก็ถักขอบจบนะคะอ่ะเราจะเพิ่มแค่หน้าเดียวนะไม่เพิ่มทุกหน้านะคะ ก็ค,คือแถวเว้นแถวนั่นเองถ้าสังเกตดีๆนะคะขวานจะมีตัวมาร์กตัวนี้ไว้ให้รู้ว่าว่าอันนี้คือหน้าที่ต้องเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่าเรากลับด้านหลังปุ๊บยุ่งเหยิงนิดนึงอ่ะสังเกตว่าหน้ามันจะคล้ายๆเดิมถ้ามือใหม่เนี่ยงงได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะจะสังเกตว่ามันจะขยายทัน,นี้ว่าอันนี้เนี่ย เราจะทําเฉพาะหน้าที่เป็นหน้าถูกเพราะฉะนั้นหน้าผิดเนี่ยนะคะลายของขวัญตรงนี้เนี่ยขวัญก็จะถักเออเพอสามห่วงด้านหน้าแล้วก็ถักนี้ไปตลอดแล้วก็เป็นเพอสามห่วงหลังอยากรู้ว่ามันเพิ่มยังไงเรานับห่วงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะคะว่าวิธีการเพิ่มเพิ่มยังไง ถักขอบก่อนค่ะทําขอบก่อนคือขอบให้สวยก่อนทิ้งถักปลดทิ้งไปหนึ่งห่วงห่วงที่สองเราถักค่ะมันจะมีสามห่วงหน้าและสามห่วงหลังนะสังเกตว่าห่วงเนี้ยคือห่วงที่เพิ่งถักไปเราไปเกี่ยวห่วงที่อยู่ด้านล่างค่ะแหน่ก้องก็มัวมากเลยไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมอ่าก้องไม่ปรับให้เลยอ่ะโอเคอันเนี้ยตอนเนี้ย เอาไม้้ายเกี่ยวห่วงจากแถวล่างขึ้นมาแล้วแล้วเราก็แทงเส้นหลังนะคะสังเกตว่าทางขวามือเนี่ยค่ะเราจะแทงเส้นหลังเอาไม้ซ้ายเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็แทงเส้นหลังแล้วก็ถักตามลายค่ะถักตามลายไปเรื่อยๆเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยณนะไม้ซ้ายนะคะตอนนี้ที่ไม้ซ้ายเราจะเห็นอยู่แค่สองห่วงนั่นก็คือเราจะถักตรงน,นี้เราจะเพิ่มขยายเป็นมิเดียมนะคะอยู่ อีกด้านหนึ่งวิธีการนะคะเอาไม้ขวานะคะเกี่ยวแถวที่ผ่านมานะคะขึ้นมาแล้วก็ามาพักไว้ที่ไม้สายนะคะพอามาไว้ที่ไ้้สายเสร็จแล้วนะคะเราแทงเส้นหน้าค่ะพยายามคลี่นิดนึงคือขวัญใช้2เส้นเพราะฉะนั้นการถักก็ต้องถักทั้ง2เส้นไปพร้อมๆกันไม่ถักเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยว ขึ้นมาถักนิดปกตินั่นเองค่ะถักแทงเส้นหน้าแล้วเกี่ยวขึ้นมาในหนึ่งละแล้วก็ถักซ้ำอีกครั้งหนึ่งในห่วงเดิมนั่นเองเป็นสองแล้วก็ถักตรงนี้อีกทีหนึง่งก็คือสนี่ก็คือการถักลายสามเหลี่ยมนะคะวันนี้เราเพิ่มถ้าใครต้องการเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ถักขยายต่อเพิ่มไปเรื่อยเลยอ่านะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเค เราถักได้ระยะหนึ่งแล้วเราอยากจะหยุดแล้วทำเป็นผ้าพ,พันคอก็คำนวณให้มันได้หารสี่ลงตัวเราก็จะได้ผักไปลายลูกฟูกงานก็จะหดตัวเข้ามาเดี๋ยวคลิปตต่อไปแล้วกันนะคะขวัญจะมาสอนการทำผ้าพ,พันคอชายสอดแบบแบ่งครึ่งห่วงกันละกันนะคะ ว่าเทคนิคมันเป็นยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดชมด้วยนะคะในนิตติ้งพื้นฐานบายของขวัญค่ะวันนี้บาย